ก็มาสั่งได้นะเห็นว่าจะเสิร์ฟไปเรื่อยเนาะก็ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะในงานเทศกาลพาแม่กินปลานะคะในวันที่12สิงหาคม2566นะคะก็พามาแนะนำให้รู้จักกับจังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังนะคะที่ว่าเป็นแหล่งที่เพาะเลี้ยงใหญ่เป็นอันดับในภาคเหนือเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่ปลาลำน้ำน่านนะคะเป็นปลานิลนะคะปลานิลแล้วก็ปลาทับทิมนะคะที่นี่เขาก็จะทำแปรรูปปลานิลและปลาทับทิมซึ่งเลี้ยงในกระชังเนี่ยนะคะหลากหลายมากมากเลยมีทั้งแบบแล่เนื้อให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะพร้อมนำไปปรุงอาหารได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นปลาทับทิมแดดเดียวนะคะเป็นครับทุกเมนูนะเพื่อให้ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นซึ่งทำมาจากเนื้อปลาทับทิมนะคะแล้วก็ปลานิลนะคะหรือจะเป็นชุดต้มยำปลานิลซึ่งราคาย่อมเยามากชุดละ20บาทเท่านั้นเองนะคะพูดขนาดนี้แล้วไม่มาลองแล้วก็มีเนื้อปลานิลบดนะคะตอนนี้ลูกชิ้นยังไม่เอาโอ้โหสามารถนำไปประกอบอาหารทำเป็นทอดมันนะคะทอดมันปลานิลอย่างเงี้ยนะคะได้เลยนะคะหายเหนื่อยเยอะเลยหรือใครอยากจะซื้อเป็นตัวก็จะมีแบบว่าแล่เนื้อไว้ให้พร้อมเลยก็มีนะคะซึ่งปลาทั้งหมดนี้เป็นปลาที่เลี้ยงในกระชังซึ่งมีความสดแล้วก็สะอาดนะคะแล้วก็เป็นโครงการวิจัยนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะร่วมกับสถาบันนะคะที่มีคุณภาพนะคะหลายๆสถาบันเลยนะคะเช่นสกสวสอวชบพทนะคะสถาบันเกื้อกูลเศรษฐกิจชุมชนนะคะที่ไหนคะจันบุ๊กจันหอมก็แล้วก็สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะจันหอมคาเฟ่ที่เขาทำอันนี้เป็นต้นนะคะหลายสถาบันซึ่งมาให้ความรู้กับเกษตรชุมชนนะคะของลำน้ำน่านได้ทำปลานะคะออกมาสู่นี่ครับดูความเหนียวดื้อการตลาดนะคะก็อยากจะขอแนะนำว่ามาเที่ยวอุตรดิตถ์นะคะอยากกินปลาซึ่งมีความสดสะอาดมีคุณภาพนะคะให้ลองมาหาซื้อปลาลำน้ำน่านนะคะเป็นปลานิลปลาทับทิมที่เลี้ยงในกระชังได้นะคะลูกชิ้นปลาทับทิมก็จะเป็นสหกรณ์นะคะสหกรณ์การเลี้ยงปลานะคะขอบคุณมากครับสหกรณ์การเลี้ยงปลาของอุตรดิตถ์นะคะถ้าต้องชิมนะครับไปชิมปลาลำน้ำน่านค่ะออกมาสับลืมไปแม่มาสับยาขออภัยค่ะนี่ชมก็พอที่พักชมก็พอนะคะครับผมขอบคุณพี่แม่ครับที่มาเที่ยวในทีเดียวขอบคุณครับพี่แม่ครับนะคะที่มาอุดหนุนโอเคค่ะตอนนี้ทั้งหมดแล้วอ่ะทั้งหมดแล้วค่ะยังอะไรนะคะเมี่ยงปลาทอดค่ะตอนนี้เหลือเพียงแค่3คำขอบคุณครับพี่ครับเหลือเพียงแค่3คำนะคะ3คำบอกแล้วลูกชิ้นเหลือ2ค่ะลูกชิ้นเหลือ2นะครับมาขอแล้วครับขอให้ชิมครับพี่จะได้กลับขออนุญาตชิมครับถ้าผมไม่หยิบพี่จะไม่ได้กลับนะลูกนะหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะเร็วสุดท้ายเร็วเข้าสุดท้ายค่ะแฟนหล่อนะคะเร็วแฟนหล่อค่ะแฟนหล่อทำไมเนี่ยพร้อมแล้วนะคะขายทำไมคุณดีแอคขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวแม่สุดท้ายแล้วโอ้ยลงละไม่ชิมน้อยกันเยอะทำการส่งขายยังจังหวัดตื่นๆนะคะเนื้อปลาแท้นะถูกต้องค่ะเนื้อปลาค่ะเป็นปลาไซส์1กิโลค่ะอันนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์นะคะอยู่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เกษตรกรของเรานะคะเป็นผู้เลี้ยงปลานิลปลาทับทิมกระชังนะคะความพิเศษของปลาของเรานะคะเป็นปลาที่เลี้ยงในพื้นที่น้ำไหลมีความสะอาดไม่มีกลิ่นโคลนนะคะเราจะมีความแตกต่างจากที่อื่นก็คือปลาของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นสำหรับเกษตรกรนะคะก็คือขายปลาสดที่หน้ากระชังแล้วปลาที่เหลือจากการตกไซส์เนี่ยทางสหกรณ์เนี่ยมีการนำมาแปรรูปนะคะทำเป็นปลาแดดเดียวส่วนปลาตัวใหญ่นะคะที่เป็นปลาเนื้อเราก็ได้มีการร่วมมือกับทางสถาบันราชภัฏนะคะนำปลามาแปรรูปต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเป็นลูกชิ้นปลานิลปลาทับทิมนะ
นี้ลูกชิ้นใช่ไหมใช่ค่ะผลิตจากเนื้อปลาล้วนๆเลยนะคะไม่มีส่วนผสมของแป้งในการผลิตลูกชิ้นของเรานะคะจากปลา1ตัวเราจะไม่ทิ้งส่วนใดของปลาเลยนะคะเนื้อปลานำมาทำลูกชิ้นหนังปลานำมาอบแล้วก็ทอดเขย่าผงส่วนหัวกับก้างเราไปทำชุดต้มยำทำเป็นน้ำซุปได้คือปลา1ตัวเนี่ยค่ะเราจะทิ้งเพียงแค่ไส้ปลาอย่างเดียวนอกนั้นทุกส่วนคือสามารถขายได้ทั้งหมดเลยค่ะใช้ประโยชน์ได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะเราเคยเห็นแต่เป็นหนังปลาแซลมอนอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะหนังปลานิลปลาทับทิมปลาทับทิมตัวนี้จะเป็นปลาทับทิมค่ะค่ะถ้าเป็นสีนี้จะเป็นปลานิลอ๋อสีก็ต่างกันใช่ค่ะปลาทับทิมจะออกเป็นสีแดงสีชมพูนี่สีอะไรนะสีแดงเป็นสีชมพูโอ้มันจะเป็นอันนี้เป็นหนังปลาทับทิมอันนี้จะเป็นหนังปลานิลค่ะหนังปลานิลจะเป็นสีดำอันนี้ลูกชิ้นนะลูกชิ้นปลาใช่ค่ะโอ้ทิ้งแค่อย่างเดียวคือไส้เท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วหมักเอาไปไว้ในรถเพื่อผลทางการเกษตรได้แล้วใช้ได้ทั้งตัวได้ทั้งตัวเลยค่ะไม่ต้องทิ้งอะไรเลยเอาไปเผาตัวนี้เผาไม่ได้อันนี้อาจจะแบบว่าเอาไปต้มยำไปต้มยำได้แล้วคือแล่ให้แล้วหรือไม่ก็ไปทอดราดน้ำยำสมุนไพรแบบนี้ได้สะดวกคือซื้อไปสะดวกเลยเพราะว่าใช่ก็คือเราทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ตัวนี้จะเป็นเนี่ยค่ะหนังปลาที่เราก่อนจะเอาไปทอดอ่ะอันนี้คือเราไปเข้าตู้อบให้มันแห้งก่อนค่ะแล้วเราก็เอาไปทอดเข้าหม้อทอดในน้ำมันอะไรอย่างนี้อันนี้ยังไม่เคยลองอะค่ะว่าเนื้อมันจะปูขึ้นให้หรือเปล่าอันนี้ก็คือเราไปทอดในน้ำมันในน้ำมันเลยใช่อันนี้จะเป็นหนังปลาทับทิมคือสีมันจะต่างกันสีต่างกันหนังปลาทับทิมหนังปลาทับทิมคือตัวปลามันจะออกสีแดงสีชมพูแต่ถ้าปลานิลจะออกสีดำปลานิลออกสีดำอันนี้ไปกินเล่นใส่สีเขียวใส่อะไรได้ดำอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะถุงละ35บาทค่ะราคาเท่ากันใช่ค่ะปลานิลแดดเดียวปลาในกระชังเวลาเราจับปลาใหญ่ขายให้พ่อค้าแล้วก็จะเหลือปลาตกไซส์ก็คือเราก็นำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อปลาล้วนเลยค่ะเอาก้างออกหมดแล้วหัวเล็กใช่ไหมคะนี่จะเป็นไซส์ใช่ค่ะเหมือนปลาตกไซส์ค่ะปลาตกไซส์ค่ะแม็กละ50บาทค่ะแดดเดียวมีทั้งอันนี้จะเป็นปลาลอกหนังมีทั้งแบบก็คือเราลอกหนังออกแล้วเรียบร้อยมันสีมันเหมือนสัตว์ปีกอะไรสักอย่างเนาะค่ะแล้วน่ากินอ่ะปลากระพริบสดลอกหนังค่ะอันนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่สหกรณ์ผู้พอยังจัดน้ำอุตรดิตถ์จำกัดนะคะอยู่อำเภอพิชัยค่ะซื้อทางออนไลน์ทางนี้ได้ไหมได้ค่ะสหกรณ์ผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะอุตรดิตถ์ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสั่งซื้อถ้าเกิดว่าเราส่งขนส่งเนี่ยเราก็ต้องส่งแบบแช่แข็งไปค่ะต้องส่งแบบแช่แข็งใช่เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าค่ะอันนี้ค่ะเนี่ยส่วนที่เหลือก็คือหัวพื้นท้องแล้วก็ก้างเราไม่ได้ทิ้งก็ไปต้มชุดต้มยำต้มน้ำซุปได้ในราคาชุดละ20บาทเองใช่ถูกมากเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เหลือคือเราไม่ต้องทิ้งใช่ค่ะอันเนี้ยเอาไปต้มเนี่ยได้น้ำซุปที่หวานด้วยนะใช่ค่ะหวานนะต้มแล้วใส่ใส่ใบมะขามอ่อนลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างบางคนนี่คือเขาจะชอบแบบว่าชอบกินหัวปลาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย
ใบมะกรูดมะนาวค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปน้ำเป็ดเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช้ได้เลยค่ะน้ำปลาเลยใส่ทีหลังค่ะครับผมขอบคุณมากครับโค้ชสองครับในห้องพักจากชีวะอุตรดิตครับแต่น้ำปลาอร่อยค่ะน้ำปลาและเหตุการณ์สำคัญในวันนี้ใช่ใช่ค่ะถ้าน้ำปลาเป็นยังไงเด็ดบ้างครับชาติสว่างก็จะไปอีกแบบเป็นช่วงพิเศษของเราเลยนะคะก็เชิญท่านผู้ชมท่านที่กำลังเดินอยู่มาเชิญมาหน้าเวทีได้เลยราคาไม่แพงครับเมนูอะไรไหมครับนี่ชิมฟรีครับวันนี้เรามี2เมนูให้ค่ะไดมอนด์นะครับเมนูชิมฟรีนะครับท่านใดที่สนใจอย่ารีรอนะครับตอนนี้เมนูเด็ด2เมนูวันนี้เราตรงหน้าตรงนี้แล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพ่อแม่พี่น้องจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดข้างเคียงนะครับอันนี้จะเป็นปลาสดนะคะขอแม่ด้วยแพร่มาอุตรดิตถ์มาหมดอันนี้เราซีรู้สุญญากาศมาอ๋อซีทับจิ้มค่ะครับผมอันนี้ก็คือ1ตัวใช่ไหมคะอันนี้จะเป็น3เมนูที่2ชิ้นเป็น2ชิ้น1ตัวหน้ากระลาดินแดงค่ะครับอันนี้เราชิมทัวร์นะครับให้มาชิมฟรีนะครับอันนี้เวลาเราทําลูกชิ้นนะคะมันจะมีชิ้นส่วนของเนื้อปลาที่เราที่เหลือจากการทําเนี่ยค่ะเราเอามาทําปลาบดนะครับขอเชิญนะครับอันนี้คือเราก็อาจจะเอาไปแกงเป็นปลาสับก็ได้หรือเอาไปทําทอดมันก็ได้ค่ะปลาทอดอ้าวท่านหัวหน้าอุตสาหกรรมก็มาวันนี้พี่แขกครับเนื้อปลานิ่มใช่พี่แขกมาลองก็คือตัวนึงนี่เราใช้ทุกอย่างเลยค่ะใช้ทุกส่วนนี่ไงคู่กันไงจับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลาแดดเดียวปลาทอดแดดเดียวรบกวนจันทร์ช่วยบริการลูกค้าครับท่านหัวหน้าอุตสาหกรรมแรกของเราใครเดินผ่านไปผ่านมาจันทร์แล้วใส่กำลังหน้าทานเลยนะขนาดนี้ใช่ค่ะขอเชิญครับกำลังพอดีกับเรื่องมือค่ะยิบไปเลยอันนี้เนี่ยอาหารญี่ปุ่นลูกชิ้นค่ะนี่แดนโอเคเชิญครับเนื้อทั้งหมดเลยวางแล้วสวยมากเลยนะชิมครับท่านตัดสินใจใช่ค่ะอันนี้ผลิตภัณฑ์จากเราไม่ได้ขายแต่เรามาจ่ายให้ด้วยใช่ค่ะเป็นงานวิจัยร่วมกับสถาบันราชภัฏนะคะให้สนใจเมี่ยงนี่เรามีงานวิจัยของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ใช่ค่ะเลยค่ะจากสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ผมมีการเสร็จแล้วของจริงใช่ค่ะเราเสร็จสถาบันเลยอร่อยนะครับตอนนั้นเป็นทะเลบอกอร่อยแล้วนะครับอวช.ขอบคุณครับพี่ท่านข้างหน้าครับปลาลำลูกชิ้นใช่ค่ะชิ้นแดงปลาเราเลี้ยงในแม่น้ำน่านค่ะเมนูสุขภาพครับปลาแม่น้ำน่านขอเชิญนะครับคุณสมบัติมีลักษณะพิเศษยังไงคะเราเลี้ยงในกระชังซึ่งเป็นกระชังน้ำไหลนะคะปลาเราเนี่ยจะมีความสะอาดไม่มีกลิ่นโคลนไม่เหมือนปลาที่ว่าปลาในบ่อดินหรือว่าปลาที่น้ำไม่ไหลผ่านนะคะมันจะมีกลิ่นโคลนสวยและเก่งครับเวลาเรากินเนี่ยมันจะได้กลิ่นค่ะเป็นไปหมดของเราไม่มีแตกโคใช่ค่ะครับผมแล้วก็เห็นว่าเป็นชิมครับไม่ได้ครับขายแต่อย่างใดนะมาให้ชิมนะครับอยากให้ลองครับของใช่ค่ะในอำเภอพิชัยค่ะจากลำน้ำน่านเลยใช่ครับลำน้ำเราถือว่าเป็นต้นน้ำอันดับต้นๆของจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เขาทำให้แล้วก็ลูกชิ้นปลาดินแดงลูกชิ้นปลาดินแดงอย่างเงี้ยเป็นมาชิมก่อนครับงานนี้มาชิมกันครับจริงๆมาเชิญครับพวกปลาแดดเดียวเนี่ยค่ะเราขายมานานแล้วแต่ว่าลูกชิ้นแล้วก็ปลาแร่เนี่ยคือมาเราไม่ได้มาอาจารย์ราชภัฏเพิ่งจะเข้ามาเพราะว่าอาจารย์มีโครงการสนับสนุนการแปรรูปอาจารย์ก็มาสอนสูตรแล้วก็ส่งเสริมให้ทำแล้วก็เริ่มออกตลาดไปหลายๆงานเชิญชิมครับมาแล้วครับขอครับขอร้องนะครับมาชิมครับขอร้องชิมเลยเชิญมาชิมก่อนที่เขาผมขอร้องนะครับมาแล้วกับเราคนเราอยากให้คนคนเยอะๆไอ้ทำไมเราโอ้โหปลาที่ดีครับต้องกินปลาลำน้ำน่านเป็นยังไงนะฮะเนี่ยใช่ค่ะเอาขอบคุณครับงานนี้แจกให้กินฟรีวัตถุดีๆไม่มีอีกแล้วมาลองดูก่อนนะครับลูกชิ้น